มาไหมมาแล้วมาแล้วแต่เหมือนไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะคะน่งนะคะ โอเคตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเรียบร้อยนะคะป๊สซัวแคทชสไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์แบบนี้นานก็เลยแบบว่าลืมลืมหลงลืมนิดหน่อยนะคะว่ามันสตรีมยังไงเพราะมันต้องใช้วิธีการสตรีมนะคะอืมโอเคเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแถวเขียนบนกระดานก็ไม่ได้จะเขียนในกระดาษก็โอ้โหเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยทําแบบนี้ดีกว่าเนาะคือการจะทำอ่า จะสอนในแต่ละรูปแบบแพลวอยู่ที่เนื้อหาด้วยนะคะถ้าเนื้อหาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาน้อยก็สามารถแบบสอนแบบว่ายกกระดาษขึ้นมาได้แต่ถ้าเนื้อหาแบบต้องการการมันแบบว่าไปเคาะกระดาษอย่างงี้ก็ขึ้นกระดาษนะคะแบบเนื้อหาไม่ต้องเยอะเกินไปมันจะได้ไม่เสียเวลาแต่อันนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากเนี่ยค่ะที่แพาวชี้อยู่เลปงเออไม่ใช่เลปงเลปงสภาละเลปวงดูฟลอร์นะคะ f ู r la s o u ก็คือสําหรับข้อมูลแหล่งข้อมูล,ลเอามาจากเว็บนี้นะคะซึ่งเขาอธิบายเป็นภาษาฝรั่งเศสและแพลวเห็นว่าเออมันเป็นมันเป็นออกฎที่บางทีแพลวก็มองข้ามนะคะหลายอย่างหลายข้อแพลวก็แบบเฮ้เราก็ใช้ผิดอยู่นี่ว่ะนะคะเพราะว่าแพลวเน้นการฟังจากเจ้าของภาษาแล้วก็มาใช้มากกว่าแต่มันก็มีหลายคาที่ไม่ได้ฟังจากเจ้าของภาษาเพราะว่าไม่ถึงคําเนี้ย ยังพูดไม่ถึงคํานี้หรือไม่เคยฟังคํานี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเชื่อมหรือไม่เชื่อมนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยแพวมั่นใจว่าเมื่อเรียนเรื่องการเชื่อมเสียงกดพวกนี้ไปแล้วเนี่ยหลายคนก็จะกล้าออกเสียงมากขึ้นนะคะมั่นใจในการเชื่อมเสียงมากขึ้นนะคะช่วยในเรื่องการออกเสียงได้เยอะมากๆเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโบ๊ชทุแชร์กันก่อนนะคะเป็นคลิปที่เป็นกฎเกี่ยวกับ การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเนาะซึ่งตอนแถวเรียนมหาลาัยเรียนมัธยมครูก็ไม่ได้สอนนะคะบอกเลยว่าไม่มีสอนนะมันกระตุกไหมอ่ะมันภาพชัดเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวพะขออ่านนะคะบงชูค่ะคุณสายทานนะคะคุณลาวีเอเดลและบงชูค่ะสบายดีค่ะ อ่าก็คืออ่าหัวมันมานิดหน่อยสอนตั้งแต่10บโมงเช้านะคะแล้วก็ที่โพสต์นี่ก็คือมีช่วงว่างแล้วก็พรวก็สอนต่อจนถึง5้าโมงเย็นแล้วก็มานั่งทําสไลด์ต่อเนาะคุณออยออยฮาเล่นะคะสวัสดีค่ะคุณบีวงสัวค่ะโอ้ติดตามติดตาม,ตตามนะคะคุณบีที่ไปเจอกันที่งานเอ่อโบโจเล่ ais, นะคะโบโจเลนูโวเนาะเคนะ okay, นะภาพชัดเมื่อกี้เนี้ยหันหน้าไปอีกทางนึงที่หันไปทางกระดานหน้ามืดมากนะคะไม่ได้เป็นลมเนะแต่ว่ามันมืดไฟมันไม่ส่องนะคะตอนนี้โอเคแล้ว คุณซาวทูนะคะบอกบุสซัวแมทเสแพลวสวัสดีคุณครูแพลวนะคะบุสซัวค่ะอ่ะอันนี้มันใหญ่ไปไหมอ่ะไอ้รูปตรงนี้เราเดี๋ยวแพรวย่อรูปแป๊บหนึ่งนะคะเพราะดูเหมือนแบบรูปมันจะใหญ่ไปนะคะย่อแป๊บจะได้ไม่บังนะคะอ่ะพร้อมกันไหมคะตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะก็อาจจะยังกลับ ไม่ถึงบ้านบางคนก็มีไปต่อนะคะแต่ก็มีหลายคนที่เข้ามาร่วมไลฟ์นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนซึ่งมันเป็นประโยชน์กับแพด้วยนะคะอแพรอะไรอยากมาแชร์กันรับความรู้เข้ามาต้องส่งต่อเดี๋ยวลืม <c oughs> นะคะโบสวทุกคนเลยนะคะคุณเฟมซเออาร์เอมเฟม ถ้าออกเสียงไม่ผิดถ้าถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะบงสัวค่ะคุณปันทวันนะคะบงสัวคุณธัญญาบงสัวค่ะสวัสดีนะคะอ่ะเราจะเริ่มแล้วนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะก็เ e ี๋ e วจะสเปร e ์กุญแจลบยอนก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแพลวขอเริ่มเลยแล้วกัน si ซ vous ซ็ทเ t ย p p ะ i e r sur un เหมือนเดิม si vous êtes p r ê t พ p p อะพย r u r ร n ก็คือถ้าคุณพร้อมแล้วกด appear s o u n นะคะเหมือนเดิมเออเพออยู่ตรงนี้ไฟสองแล้วดูขาวนะเมื่อกี้นี้หน้ามืดมากเลยนะหันหันผิดทิศชีวิตเปลี่ยนสวัสดีทุกคนนะคะโอเคกดไหมซิฟูเซตเพยถ้าคุณพร้อมแล้วแพลวลืมแปลใช่ไหมซ o ฟูเซตเพยถ้าคุณพร้อม a p p e r s r u n ให้กดหมายเลขหนึ่งนะคะแพลวจะได้เริ่มเลย แพวก็แชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวแพวแชร์ของแพวด้วยอ่าสักครู่นึงโอเคกดหนึ่งกันนะคะอุ๊บอุ๊บ <Okay. S 1> แชร์ของตัวเองก่อนเดี๋ยวลืมนะคะอ่ะแชร์แชร์กันไม่ใช่เล่นแชร์ไม่เอานะ่มีดีสิบัทเบียง อ่าโอเคคราวนี้ทุกคนกดดึงกันเยอะแยะเลยนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันแรกเป็นไงดูง่ายไหมแพลวพิมพ์ตามความาตามอแปลออกมาตามคำพูดแพลวนะคะใช้อันนี้แป๊บหนึ่งใช้สีชมพูแล้วกันอืมอเคค่ะคราวนี้นะเมื่อกี้นี้ลืมบอกอ่ะเอาใหม่ ลืมบอกว่ามันอ่านว่ายังไงอะ la lia z o n นะคะหลายคนอาจจะพูดว่าเลียส่งเลียซงนะคะอะพูดเร็วๆมันก็คือเลียส่งไงแต่ว่ามันคือเสียง la lia z o n z o ตัว s เนี่ยก็ต้องมีสันจืๆของเสียงเพราะว่าข้างหน้ามันนะคะเป็นสระโอ๊ยเดี๋ยวนะไม่ค่อยได้เขียนประการนานนะคะมันมันเลยแบบว่าไม่ถนัด ทำไมมันคู่นะคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เ i ียร่งเ i ียร่งนะคะก็คือตัวนี้ปากกามันไม่ไปอ่ะเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นกิสกี้ซิปซิโอเคอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะคะก็ตัวนี้นะคะเสียง z ตัว s นะคะมันคือนำหน้ามันเนี่ยคือสระ ข้างหลังก็คือสระให้มันเปลี่ยนเสียงเป็นซึทันทีเป็นเลี่ยงลงเลียงนะคะและเลี่ยงงก็คือการเชื่อมเสียงนั่นเองในภาษาฝรั่งเศสนะคะมันจะมีการเชื่อมเสียงแบบโตโตใช่ไหมไรรอยต่อทอ,ทอเต็มผืนคือเพื่อความเพราะของการออกเสียงนะคะอ่ะเรามาดูกันอืมถัดมามันไม่ไปจริงๆโอเค นะคะอ่ะมันจะมี2อ,อันด้วยกันนะคะ2แบบการเชื่อมเสียงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือ1การเชื่อมเสียงที่บังคับเป็นเลเลียซงออบบิอ่ะอย่างนี้นะคะเลเลียซงออบบิกาตัวค่ะเลเลียซงเลเลียซงออบออบลิกาตัวออบลิกาตัวนะคะก็คือการบังคับคือต้องเชื่อมนะคะมันจะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นเลเลียซง แอ t แ r ก i t e ก็คือห้ามออกเสียงห้ามเชื่อมเสียงนะคะเรามาเริ่มกันที่การเชื่อมเสียงที่บังคับกันก่อนนะคะเนาะเรามาเริ่มกับการที่ ต้องบังคับเชื่อมเสียงถ้าถ้ามีอะไรพูดผิดไปนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะวันนี้สอนตั้งแต่10บโมงเชานะ้าถึง5้าโมงเย็นคือมันก็จะเบลอเบลนิดนึงแล้วก็มานั่งทําสไลด์อันนี้นะคะซึ่งแพลวไม่ไม่ถนัดในการทําสไลด์เลยคือจะสังเกตว่าบ,าบ้านๆพื้นๆมากไม่มีลูกเล่นอะไรนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่กฎข้อแรกนะคะก็คือคํานามที่มันขึ้นต้นด้วยสระอย่างเงี้ยคํานามที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะสระคืออะไรบ้างอ่าเอาเอ e o u eac นะคะสระนะคะคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระเหล่านี้เนี่ยวางอยู่หลังคำพวกนี้มี un, d l c mong tong song mete novo le o organ tu u e l la gel q u e l u e แปลว่าสองสามใช่ไหม e l k e แล้วก็ตามด้วยคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระทุกตัวพวกนี้เนี่ยคือต้องเชื่อมเสียงให้มันนะคะ เช่นตามทันไหมตามทันไหมคือตามไม่ทันก็ตาก็ากอ่านไปพังๆด้วยนะคะนาตาลีนาตาลีบาสอังเน็กซ์ามองเห็นไหมเชื่อมทุกครั้งที่อ่านถ้าเราอยากจะให้เราจําได้ว่าเชื่อมหรือไม่เชื่อมให้ทำอย่างเงี้ยขีดแบบนี้เอาไว้นะคะเป็นการลากเชื่อมเสียงเพื่อเตือนตัวเองด้วยนะคะนาตาลีบาสอันเน็กซ์ามองนาตาลีบาสอังเน็กซ์ามองนาตาลีเนี่ยนะ สอบานนะคะอังเน็กซ์มังอังเน็กซ์มังต้องเชื่อมให้มันเพราะว่าอยู่ตามกฎก็คือเอ็กซามังเป็นคำนามนะคะเพศชายซึ่งตามหลังคำเหล่านี้นี่ไงต้องจำไหมต้องท่องจำคือเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องมาท่องจำอะไรกฎพวกนี้เพราะว่ามันใช้บ่อยแล้วต้องรู้ว่าเชื่อมไม่เชื่อมแต่ว่าบางทีก็ไม่ต้องเชื่อมแต่เราก็ไปเชื่อมเพราะว่าเราไม่รู้หลักที่ถูกต้องจริงๆนะคะซึ่งวันนี้หลักที่ถูกต้องจริงอยู่ตรงนี้แล้วอืม ก็คือพลวอ้างอิงจากเว็บเมื่อกี้นี้นะคะ l e i อ Le, uh, Le Puang Dufleur De, De นะคะที่พลวเขียนไว้ uh, ตอนต้นคลิปนะคะอ่ะโอเคทุกคนตั้งใจเรียนมากเข้ามากัน50กว่าคนแล้วอ่ะแชร์กันเลยนะคะอันนี้คือ,อตามกฎข้อแรกนะคะคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะตามหลังพวกคำเหล่านี้อ่างเดเลเซมงโตงทรงพวกนี้ไปท่องเอาเองนะคะ ถ้าเกิดไม่ทนันแชร์คลิปแล้วก็ไปดูย้อนดูตอนไลฟ์จบเนาะต่อมาอืมเออ <laughs> มันไม่ไปโอเคยังเป็นกฎข้อเดิมอยู่นะคะก็คือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระแล้วก็เออตามด้วยคำพวกเดเลพวกนี้ข้อถัดมาตัวอย่างถัดมาก็คือซซงเดเซจูเต Ce sont d e s é t u d e s ต้องเชื่อมเป็น d e s t u d e s d i f f i c i l t นะคะ t s o s t d e s t u d e s d i f f i c i l e ตรงนี้ต้องเชื่อม d e s é t u d e s เพราะว่าตัว é t u d e s เป็นคำนามนะคะแล้วตามหลังด้วย d e นะคะก็ต้องเป็น d e s é t u d e s ต้องต้องเขียนแบบนี้ไว้เขียนเรียน o ้องเราจะได้จำได้นะคะต่อไปอ่ามันแปลว่านี่คือการเราเรียนที่ยาก คือโอ้ยพวกนี้เนี่ยกลายเป็นการเารียนที่ยากลำบากเหลือเกินนะคะตัวอย่างถัดมา je dois je dois ตัวนี้เนี่ยถ้ามันแปลได้สองแบบนะคะ verb d e voir verb d e voir ถ้ามันเป็น verb บบช่วยแปลว่าต้องต้องอะไรสักอย่างนึ่งฉันต้องทำ je dois faire ค่ะแต่ในที่นี้ d e voir แปลว่าเป็นหนี้ติดหนี้นะคะ je dois de zero je dois de à paul ฉันติดหนี้ปอลละสองยูโร e อืมแปดสิบาทก็ยังติดนะคะโอเค je dois ดสโรเบินะแพลวเขียนคำกำกับไว้ตรงนี้นะเออมันมันที่มันทำสไลด์นานเพราะว่าแพลวก็ต้องมาเขียนกำกับไว้นะคะเผื่อแบบดูย้อนดูแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจแพลวออกเสียงไม่ชัดว่าออกเสียงว่ายังไงนะคะไอตัวคำอ่านอย่างเงี้ยบางทีแบบว่า การออกเสียงกับการเขียนที่เราเเเปรียบเทียบกันน่ะมันก็ไม่เหมือนไม่ตรงซะ <Weber> ทีเดียวนะคะแบบเสียง the o oh, มันมันโครแบบนี้ซึ่งไม่ได้ออกว่าโครมันออกเสียงว่าอ oh, เอกมาจากคอนะคะ the o the o ออกเสียงไม่ได้ทําคอเปรี้ยวๆ the o เอ <kita> <โ>อเออนะคะทาคอเปรี้ยวๆเอาไว้จะได้ออกเสียงได้ต่อมานะคะผู้เร็วไปไหมถ้าเร็วไปบอกด้วยนะคะ ต่อไปนะคะกฎข้อที่2ก็คือคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยคำนามหมายถึงว่าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรก็คือ adjective นั่นเองตามด้วยคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะแบบนี้ก็ต้องเชื่อมอันนี้คือ,อ v i e i e แปลว่าเก่าแก่อัสเซแปลว่าของนะคะอั f a i r ค่ะเขาบอกว่า elle monte le vieille <c ười> elle monte Le Vier Saffre ของเก่าแก่ของเก่าๆเ,เขาเขาเอาของเก่าเก่าขึ้นไปที่ไหนมงเต้มงเต้แปลว่าขึ้นใช่ไหมเออ o จ t มงเจอเลสแกลยฉันขึ้นบนใดแต่คราวนี้มงเต้มันมีคำนามขึ้นมานะคะคำนามก็คือตัวนี้ของเก่าแก่เขาเอาของอะไรเอาของเก่าๆเ,เนี่ยนะโอเกินีเอกินีนี่ยแปลว่าห้อง loft ห้องใต้หลังคานะคะหลอน นำเอาแพลวลืมเขียนคำนะนคำแปลเออเบลอแล้วลืมนะคะเดี๋ยวแพลวแปลเขียนให้ตรงนี้แล้วกันว่าหล่อนนะเดีนะแก้ก่อนแก้เลยแล้วกันนะคะเออคุณต้องงานเก็บอธิบายประกอบคืออะไรอะ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวแพลวแก้เลยนะคะก็คือหล่อนนำของเก่าๆนำของเก่าๆไปไว้ บนห้องใต้หลังคาไปไว้บนห้องใต้หลังคานะคะก็คืออ l ลโมงเจเร e ยเซเฟร์ค่ต้องเชื่อมนะคะวีเยฟรไอตัวแดงๆคือต้องเชื่อมโอเกอรอนีลนำของเก่าๆขึ้นไปไว้บนห้องใต้หลังคานะคะถัดมา g e l แกแล้วก็ตามหลังด้วยคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมก็ต้องเชื่อมแกลซิเดียวอีเดียวแปลว่า อีเดียตคือโง่เง่านะคะโอ้โหโง่เง่าเลยขนาดนี้เนี่ยอันนี้เป็นคำอุทานแกลซีเดียวแกลซีเดียวนะคะแปลว่าโง่จริงโง่จริงโง่จังโง่จริงโง่จังอะไรแกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโง่จริงโง่จังอะโอเคนะคะกลับมาขยายต่ออะตรงนี้ต้องเชื่อมนะคะแก l ซีเดี เビอแซแฝกตามกฎนะคะเพราะว่าคําคุณศัพท์ก็คือค adjective นี่ไงเดี๋ยนะคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยคํานามที่ขึ้นต้นด้วยสระอันนี้เนี่ยอีเดียลมันเป็น a e c t i v e ใช่ไหมแต่ว่าด้วยคำนามอันนี้มันอยู่ในกฎข้อที่หนึ่งะเนี่ยแกนเหรอนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าอยู่ในกฎหนึ่งละกันแต่ข้อสองเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงสุดคำคุณศัพท์ที่ตามด้วยคำนาม คำคุณศัพท์ที่ตามด้วยคำนามนี่นะวิเยยมันเป็นคำคุณศัพท์ adjective พอแปลเป็นภาษาไทยแล้วลืมเลยวิเยเป็น adjective นะคะแล้ว abstract เนี่ยมันเป็นคำนามดังนั้นเมื่อคำคุณศัพท์นะคะขึ้นต้นด้วยคำนามโหแพลวพิมพ์แบบว่าผิดอ่ะคำคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นที่นำหน้าคำนามคำคุณศัพท์ที่ขึ้นต้องขออภัยด้วยนะแพลเบอร์จริงๆนะเนี่ยอ่ะเอาใหม่คำคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคำนามไม่ใช่ที่ตามนะคะ คำพูนศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระโอเคเออพอแปลเป็นไทยแล้วก็งงไปใหญ่นะคะโอเคนะเอาใหม่เอาใหม่นะคะคือถ้าคำเอาใหม่นะถ้าคำนามที่ข้างหน้ามันเนี่ยมันเป็น adjective นะคะคำนามก็คือตัวนี้ object แปลว,ว่าสิ่งของข้างหน้ามันก็คือคำพูนศัพท์นะคะ แบบนี้แล้วคำนามมันเกิดเป็นเอ,อ่อเป็นขึ้นต้นด้วยสระขึ้นมาก็ต้องเชื่อมเสียงให้มันเลวิเอสเฟร์ค่ะเลว e เอสเฟร์ค่ะนะคะอันนี้ก็เชื่อมเสียงเนาะอันนี้แก s ซิ i o โอแกลซิลิโออืมเอลมงต์เลว r เอสเฟร์โอครีมอ่ะราอยู่หน้านี้นานไปละหน้าถัดมานะคะต่อมานะคะ กฎข้อที่3เมื่อคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระวางไว้หลังบุพบทพวกองนูวูอิลแอลนะคะก็ต้องเชื่อมให้มันนี่ก็คือคำกริยาตัวนี้ขึ้นต้นด้วยสระนะคะองนาตุกงพรีองนาตุกงพรีพวกเราเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วนะคะองนาเราจะไม่องอองอออกเสียงเพาะมนะไม่เพาะนะคะองนาองนาตุกงพรี องเนตูกุงพรีพวกเราเข้าใจหมดแล้วกุงพรีมาจากแบบกุงพองเถอะกรุมพองเถอะกุงพองเถอะแปลว่าเข้าใจหรือแปลว่ารวมก็ได้นะคะบอกว่าเซ็ตช้อมเถอะเซ็ตช้อมเ e อะเอกกรุงพรีหรือไปตีเดนเน่ห้องเนี้ยรวมอาหารเช้าไหมนะคะแบบเนี้ยกรุงพรีกรุงพองเถอะแปลได้คำแปลเนี่ยแปลได้หลายแบบขึ้นอยู่กับได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะคะอืม มีหลายคนส่งข้อความมาถามแพรว่าคุณแพรวคะคำนี้มันไม่ได้แปลว่าแบบนี้หรออะไรเงี้ยแพรบอกว่าอยู่ในบริบทไหนนะคะอยู่ในบริบทไหนเราก็ใช้คําแปลให้ตรงกับบริบทนั้นเนาะเดี๋ยววันหลังจริงๆิแพรวก็เคยสอนการเปิดดิกซิอนแร์ดิกซนแร์แล้วเนาะต่อมานะคะพอเป็นแกมมาทุกคนหลายคนก็เริ่มออกไปนะคะ <laughs> โอเคแต่ก็คนที่อยู่ก็คือก็จะทําให แบบออกเสียงได้เพราะวกก่าตามกฎนะคะซึ่งกฎแบบช่วยได้เยอะจริงๆเหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระแล้วก็ตามด้วยพวกองอิลและแอลเติมเอสพวกนี้ใช่ไหมนะคะอิลงตรงนี้ต้องสั่นนิดๆอิลซงอิลซงเดอรเลนเนอร์จีอิลซงเดอเลนเนอร์จีนะคะพวกเขาถ้าอิลพวกนี้เนี่ยแทนที่ด้วยคนนะคะพวกเขาหลายคนพวกเขามีพละกกำลัง นะคะพวกเขามีพลังกำลังแต่ถ้ามันแทนที่ด้วยสิ่งของสถานที่สัตสัตสิ่งของสถานทีสส่สถานที่มันออกมันไม่มีเอาแทนด้วยสัตส,สิ่งของแล้วกันนะคะพวกมันมีพลังงานมันแปลได้สองแบบถ้าเกิดว่าแทนแทนที่ด้วยคนต้องมีพลังกำลังแทนที่ด้วยเออสิ่งของก็คือมันมีพลังงานนะคะต่อมา v o vu z vu o s vu o s ê t e s b i e n r e p o s é vu o s vu o s êtes b i e n r e p o s é ตัวนี้ก็ต้องสั่นนะเป็นตัวเสียง z เพราะว่าข้างหน้ามันเป็นสระข้างหลังก็เป็นสระ z z r e p o s é vu o s vu o s êtes b i e n r e p o s é ถ้าอยากจะออกเสียงให้เพราะก็ต้องทำคอเปลี่ยวไว้นะคะเห <c oughs> มือนพูดแบบสบายๆถ้าเกรงมากก็แบบมันจะไม่พอปะเออเอวก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าถ้าพูดบ่อยฟังคนฝรั่งเศสอยู่กับคุกค,คลีกับเจ้าของภาษาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะชินไปเองเนาะ คุณพักผ่อนดีไหมนะคะ vous vous êtes bien reposé ต่อมากดข้อต่อมานะคะข้อ4ตามหลังเอเอที่เป็นคำกริยาของ verb être นะคะเช่น quelqu'un est entré quelqu'un est entré quelqu'un est entré นะคะใครบางคนเข้ามา quelqu'un est entré นะคะเชื่อม เช่นตัวอ er, you know, ีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเซตูน่ะเซตูนวิลล์เซตูนวิลล์คีเอมานิฟิกตัวนี้นะคะเสียงเจนเจนออกเสียงเนี่ยเหมือนเสียงมันเนี่ยอะไรแบบติดติดอยู่ตรงติดอยู่ตรงเอ่อเรียกว่าอะไรขากันไกลนะคะเสียงเงี่ยมานิฟิกเซตู e วิลล์เซตูนวิลล์คีเอมานฟิกนี่คือเมืองที่แสนวิเศษเมืองหนึ่งนะคะ ถัดมาตาม,ตามหลังองตามหลังองซึ่งเป็นคำกริยาของแบบอวัวเช่นนี่ไงอันนี้องใช่ไหมที่แปลว่ามีนะคะกริยาอวัวนะคะตามหลังองปุ๊บมันขึ้นต้นด้วยสระนะคะเชื่อมให้มันเป็น i l s o n t v o i t u r e i l s o n t v o i t u r e พวกเขามีรถคันหนึ่ง ilsontvautureilsontilsont ils ont. ตัวนี้ต้องสันสันนิดนึง ตอนน้องมีเชื่อมด้วย i n z o n e d u n b u j e u l ค่ะ injong อ่ามันไม่ได้อยู่ในกฎข้อ5แต่ว่ามันอยู่ในกฎข้อก่อนหน้าก็เชื่อมให้มันด้วยนะ i n z o n e d u n v o i t u r ค่ะถัดมากฎข้อที่6ตามหลังคำวิเศษสั้นๆนะคะ,ะเขาเขียนอย่างเงี้ยเอ,อ่อ a p r è s le a p r è s a d v r e r s o u ค่ะก็คือตามหลังคำวิเศษที่มันสั้นๆนะคะก็คือ,อ,อตัวนี้ plus plus อันนี้ก็กลายเป็น m a r ์ a plus เนี่ยเป็น,ปนคำวิเศษอ่ะ m a r ์ a plus occupé e o c c u p e ตอนนี้ก็มีสัญน,นิดนึงนะคะเพราะมันเป็นตัว plus แล้วก็ตามด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยสระเลย plus occupé plus occupé นะคะมาร์กเอ,อ Marc plus occupé que Luc อันนี้แพวเขียนซอกกิเป้มันเสียงอ e ึแล้วก็อ e ึซึ่งแพลวไม่รู้จะเปรียบเทียบด้วยเสียงยังไงอะในภาษาไทยแต่มันออกเสียงว่าคอคิมาร์กเอ plus ซอกิเป้เกอลุกนะคะมาร์กเนี่ยยุ่งกว่าลุกอีกนะคะเขามีความยุ่งมากกว่าลุกอีกอืมตัวอย่างถัดมาอีลาเอเตอันนี้เชื่อมด้วยนะคะอยู่ในกฎข้อที่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหรือสองสักอย่างหนึ่งนะคะ Il a été très étonné très étonné de voir ça il a été très de voir ça. Really excited, really. étonné de voir ça il a été très, euh, très étonné de voir ça. คุณกดบอกว่าอยู่มานานคุกคีมา8ปปีแล้วยังออกเสียงได้ไม่ดีค่ะเราต้องสังเกตด้วยนะคะเขาออกเสียงแบบนี้คือเราเหมือนจะปล่อยผ่านถ้าเราคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลามันมันจะมันจะพายะถ้าเราสังเกตปุ๊บแล้วเอามาใช้ด้วยมันจะได้ผลดีที่สุดนะคะถ้าเราแบบฟังแล้วก็ปล่อยผ่านคือไม่ได้สนใจอะไรมากในเรื่องการออกเสียงยังไงก็ไม่ได้เราต้องเอาใหม่เราเริ่มใหม่โอเคต่อไปนี้ฉันจะตั้งใจ สังเกตฟังว่าเขาออกเสียงยังไงมองปากเวลาเขาพูดเขาพูดเสียงเออเออจะไม่เสียงเออปากยิ้มเขาจะเออ je, je te je te vois วอ e au, aujourd'hui je te vois นะคะ aujourd'hui je te vois นะคะเสียงเออมันก็ปากมาข้างหนไ,ได้ม e te vois je te vois je te vois, je te vois, je te vois นะคะอืมถัดมาเรื่องนี้ อะไรที่มันเป็นกฎทั้งหลายมันไม่สนุกหรอกนะคะแพรวก็พยายามจะให้มันสนุกแหละแต่ว่ามันเป็นกฎนะเนาะมันมันเล่นมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวแพรวก็หลุดแพรวหลุดไปหลายรอบแล้วนะคะเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมอ่อาอืต่อไปนะคะกฎยังอยู่ข้อที่หกอยู่เ่าไม่ใช่ข้อที่หกแล้วนี่หลังคาวิเศษสั้นๆต่อมาเป็นข้อที่เจ็ดนะคะเป็นข้อสองสามหกทำไมหกเยอะจังคําวิเศษ คือแพลวลืมเปลี่ยนมึนถึงขนาดลืมเปลี่ยนข้ออะหลังเขาวิเศษข้อหนะคะอันนี้เป็นข้อเจ็ดมึนจริงข้อแปดอันนี้แล้วก็ข้อเก้าสิเนาะโอเคเซฟใหม่ข้อนี้หลังกองนะคะอันนี้แพลวย้ำกับลูกศิษย์บ่อยมากๆนะคะ อันนี้คือครูที่มหาลัยเขาเคยพูดแถวจำได้แล้วก็จำได้แค่อันเดียวเพราะว่านอกนั้นคือไม่มีใครบอกเลยครูคนไหนก็ไม่เคยบอกนะคะตรงนี้เขาอาจารย์ที่มหาลัยอาจารย์บอกว่าตามหลังกองแล้วก็มีคําว่า e s k e r เข้ามานะคะให้เชื่อมเสียงเป็นตัวเตนะคะตามหลังกองก็มองนะคะตามด้วย s k e r ที่แปลว่าใช่หรือไม่ที่ทําให้เป็นคําถามตามด้วยเสียงเตะเราจะไม่กอง e s k e r เราจะเป็น quand e s องเสกงนา c เห็นไหมเมื่อตามด้วยเ s es que quand e s c o n arrive s ar นะคะอืมแล้วก็เอ่อกองเอ่อพวกเราจะถึงเมื่อไหร่ quand e s ง c าร o n a r r i v o นะคะ comment allez-vous เ o ว m e n t a l l v o u s et มันก็ไม่ฟูฟอ for f ซะทีเดียวมันเป็นเสียงฟอฟันที่อยู่ข้างในปาก ข,ข้างในตรงนี้นะคะเพราะว่าบางคนเขียนวูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เสียงวูอ่ะมันกอมองเตเลวูมันไม่ใช่นะคะมันต้องมีเสียงเฟให้มันผ่านลอดไรฟันออกมานิดนึงกอมองเตเลวูให้มันมีเสียงเฟรกอมองเตเลวูตัวเสียง z นะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสวอดก้าวอดก้าวอดก้าจะไม่วอดก้าแบบเราที่เรียกกันวอดก้าวอดก้ามันคือวอดก้านะคะอืมกอมองเตเลวูถัดมา ข้อ8ตามหลังตามหลังดองนะคะที่แปลว่าข้างในตามหลังดองเชซองอองต้องแก้ไขสไลด์แป๊บหนึ่งตัว S แก้ไปเลยแล้วกันนะคะอือหื พอมันเป็นสดก็อย่างนี้ยแหละแก้ไขไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเวิดีโอเพลสามารถตัดต่อเวลาเขียนผิดพูดผิดได้อันนี้เป็นสดก็นะต้องขออภัยในความผิดพลาดนะคะมาดูข้อแปดนะคะกดข้อที 8, ่แปดสละตามหลังพวกดองเชดองแปลว่าข้างในเชแปบลบว่าที่ร้านของหรือแปลว่าที่บ้านของซองแปลว่าปราศจากนะคะอองนะคะข้างในหรือมันอองนี่หลายแบบมากใช้ได้หลายหลายงานมากนะคะเช่น e l vit, e l e v dans s n dans s n vieux château. Elle vit dans s n vieux château. l o n ใช้ชีวิตอยู่ในวังเก่าแก่ Château แปลว่าวังปราสาทได้หมดนะคะ Château. l o n ใช้ชีวิตอยู่ในวังเก่าแก่วังหนึ่งนะคะ Dans s n dans s n ก็อยู่ในกฎนี้อีกตัวอย่างหนึ่ง Il rentre il rentre chez ซเอเช e เอตอนนี้สั่นเสียง Z อันนี้เสียงเออเออตากแถวมาข้างหน้านะเอ r e n t r e c h e z e u x e n voiture e l l e r e n t r e c h e z e u x en voiture นะคะพวกเขานะคะหลายคนพวกเขากลับบ้านด้วยรถยนต์นะโอเคคุณกบบอกว่าจริงจังแล้วค่ะรอบนี้เยี่ยมมากบบว่าสุดแปลกงบอกว่าสุดแปลยังบอกว่าบราโว ไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นผลลัพธ์นะคะต้องบอกชุดแลก็คือให้คะแนนความพยายามได้ได้มาติดตามครูแพรอธิบายให้เข้าใจง่ายๆช่วยได้ดีมากเลยค่ะโอ้ยชิกต้องนะคะกินดีมากๆดีใจมากเลยโปรแกรมดียันสมัย <laughs> มันก็ต้องปรับไปให้ทันยุคสมัยใช่ไหมของของอโลกเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากโอเคนะคะถัดมาอบโอเค ันที่เก้าโอเคอันที่เก้าน,นะคะกฎที่เกก็คือสำนวนที่ไม่สามารถแยกคำออกจากกันได้อย่างเช่นพวกเนี้ยไปแยกคำออกมามันก็แปลเป็นความหมายอื่นนะคะ avant องเเอียแปลว่าเมื่อวานนี้อารวองก็คือก่อนก่อนเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวันซืนอาร์วองเทียค่ะอาวองเทียเมื่อวันซืนเซตาเดีค่ะได้ยินบ่อยไหมเซตาดีค่ะแปลว่าหมายความว่าเซตาเดียค่ะ เด e tong song tong the tong song เราจะไม่พูดว่าเด e t o อ g ong t o n ตลกปะเด e t o อ g ong t o n เหมือนคนแบบ the tong t ตองเด g song tong the tong song tong แปลว่าบางครั้งบางคราวนะคะ sometimes ตุ๊ตาคูเหมือนอันเนี้ยคือแบบตลกเหมือนตุ๊กตาคูอะไรอย่างเงี้ยตุ๊ตาคู่ตุ๊ตาคูแต่ตัวเตของเขามันจะไม่เตอะทีเดียวมันจะมีเสียงลมลมผ่านเล็ดลอดจากลิ้นออกมานิดนึงนะจู้ t ุต a ค u ุตคูมันจะไม่กูโดยโตมันจะเป็นคูที่มีเสียงลมลอดออกมาตรงทุกอย่างมันมีเสียงลมลอดออกมานะคะมันจะไม่ตุตะคูไม่พอใช่ปะ่ะตุตะกูมันจะเป็นตุตะคูตุตะคูนะคะทันใดนั่นเองหรือทันทีทันใดนะคะตุตะคูอันนี้ตุตาเลิกตุตเลิกในอีกไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเติมอาเข้าไปอาตุตาเลิกเจอกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะอา อ u t ุตเเลอร์ค่ะอุตอค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยนะคะเออเดี๋ยวกลับมาภายในเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูบ้านแป๊บอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวฉันพาไปดูประมาณสองชั่วโมงอัจจุตเเลอร์ค่ะอัจุตเเลอค่ะนะคะอือหอถัดมาน่าจะจบแล้วแหละสำหรับบังคับนะคะบังคับมันมีหลายตัวที่แพลวก็เอาเสียงผิดเหมือนกันนะคะแบบ จำมาว่าออกแบบนี้มาตลอดซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นะคะพอมาเจออันนี้เข้าไปปุ๊บเฮ้ยแบบเออมานั่งอ่านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันควรต้องแชร์เพราะว่าขนาดเราเองยังแบบออกผิดๆบางทีเราคิดว่าเราก็เคยได้ยินแบบนี้เคยได้ยินแบบนี้ออกแต่แบบอย่างนี้นะคะแต่คําไหนที่ไม่เคยได้ยินก็ผิดถูกไม่รู้เว้ยนะคะก็เชื่อมไปและกันซึ่งบางอันก็ไม่เชื่อมซึ่งมันอยู่ในกฎข้อนี้ก็คือ les, les liaisons interdites interdites แปลว,ว่าห้าม ก็คือการเชื่อมเสียงที่ห้ามเชื่อมนะคะอย่าไปเชื่อมมันนะนะคะเรามาดูกันว่ามีกฎอะไรบ้างกฎข้อที่หนึ่งนำหน้า as aspiré as aspiré คืออะไรพลวเขียนไว้เลยนะคะอันนี้แพลวบอกเขียนไว้ว่าขอเกริ่นเรื่อง as ในภาษาฝรั่งเศสก่อนนะมันแบ่งเป็นสองชนิดนะคะหนึ่ง as m u e as m u e นะคะกับสอง as aspiré ต่างกันยังไงต่างมากนะคะ ต่างมากไหมก็ต่างอยู่นะคะ <c oughs> ถามเองตอบเองเอออาร์ชม ah, คืออะไรม u เัเป็นแปลาเงียบนะคะอาร์ช ah, มเขาบอกว่าให้ออกเสียงสระที่อยู่ถัดจากอาร์ชทันทีนะคะตัวนี้เห็นไหมให้ออกเสียงตัวนี้ทันทีเพราะว่า a ah, ารชมันประดับไว้สวยๆและขอยืมพยัญชนะตัวข้างหน้าอาร์ชเนี่ยคืออะไรตัวแอนใช่ไหมมาเชื่อมคําเพื่อช่วยออกเสียงตามกฎเลยนะถ้าเป็น, ah, นอาร์ชมเมื่อไหร่ อาร์ชออกเสียงไหมไม่ออกนะคะไปออกเสียงถัดมาทันทีโอโอนะคะมันออกเสียงโอ oh, มันมันขอย,ยืมพยัญชนะตัวข้างหน้ามันหน่อยก็คือข้างหน้าตัวอาร์ชก็คือตัวเอนนะเป็นสีนึนก็ออกเสียงว่าอังโนปิตัลอังโนปิตลนะคะอังโนปิตัลก็คือโรงพยาบาลนั่นเองก็คือตัวอาร์ชมันจะไม่ออกเสียงสังเกตว่าคนฝรั่งเศสเวลาจะพูดฮัลโหลก็จะอะลู อเล่เพอะออกเสียง hello ไม่ได้นะคะจะเป็นอเล่เหิวเขาจะอิวอ่ะิวเขาหิวนะคะ house อ้าส์อ้าส์ my home อ my o m e นะคะเขาจะไม่ออกเสียง a ชเคยถามเพื่อนฝรั่งเศสว่าวิกกี้ทำไมออกเสียงหิวทำไมออกเสียงยากออกเสียงไม่ได้ล่ะอยู่มากี่ปีตอนนั้นวิกกี้ออกไม่ค่อยได้อิวอ่ะวิกกี้อิวก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าออกลองลองทำอย่างนี้ วิกกี้บอกว่าก็ได้แต่มันจะขาดใจตายนะคะเหมือนจะแบบจะขาดใจเพราะเขาออกเสียงยากมากนะคะต่อมานะคะตัวนี้ออกเสียงตัวอาร์ชไม่ออกเสียงมาออกเสียงตัวถัดมาก็คืออีนะคะอี I. แล้วก็ตัวข้างหน้าเป็นพยัญชนะแอนนะตัวนี้มันเป็นสระไม่ต้องขอยืมนะคะขอยืมตัวพยัญชนะขนา้างหน้าก็คือตัวแอนเนเนอินนิสตัว อ n นิสตัวค่ะนะคะอินิสตัวแปลว่าเรื่องราวหรือเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ก็ได้ถ้าเป็นประวัติศาสตร์จะใช้ลิสตัวนะคะมันได้หลายแบบถ้าเป็นลิสตัวคือประวัติศาสตร์แล้วแต่ว่าเรากาลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ถ้าเป็นเรื่องเล่าก่อนนอนก็เป็นอ n นิสตัว mm. ก็ได้หรือจะเป็นแบบยเลิกงานมาปุ๊บเล่าเรื่องให้แม่ฟังนะคะแปลว่าเรื่องเรื่องราวาเรื่องเล่านี่แพลยกขาขึ้นมาเป็นเจ๊ขับทุนแลอะอะต่อนะคะ อาร์ชต่อไปเป็นอาร์ชอะสเปเรคืออะไรเขาบอกว่าออกเสียงหลังจากตัวอาร์ชทันทีเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะแต่โดยไม่ต้องขอยืมพยาญชนะข้างหน้านะคะไม่ต้องขอยืมพยัญชนะข้างหน้าก็คือไม่ต้องลดรูปอะไรให้มันเพื่อมาเชื่อมในการออกเสียงเช่นปกติตัวอาร์ชอะไรเงี้ยเราจะเห็นมันลดรูปแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าตัวอาร์ชตัวนี้มันเป็นอาร์ชมิวแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอาร์ชอะไรมันไม่ขอยืมมันหญิงนะคะอาร์ช อาร์ชอาร์หญิงนะคะก็ขอออกเสียงด้วยตัวเองนะลาออกเสียงตัวนี้เลย La hauteur la h a ลาโอเก็คือความสูงหรือ Le อร์อาริโกเลอราแปลว่าถั่วนะคะก็ตัวนี้จะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นอาร์ชมูเอไหนอาร์สอารปไปท่องอาร์ชอาร์มาเพราะมีน้อยกว่านะคะอืซึ่งพาก็ ก็ต้องท่องอนะ่ะเออแมัน,ม,นมันไม่มีว่าจะรู้ได้ไงแ้วก็เปิดเข้าไปหาดูเหมือนกันอยากจะเอาง่ายๆมาสอนนะคะแต่ก็ต้องท่องอยู่เหมือนกันนะคะอืมถัดมานะคะถัดมาโอเคกลับมาที่กฎของมันก็คือห้ามเชื่อมเสียงนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เออนำหน้า as aspie ไม่ต้องเชื่อมเสียงให้มันนะคะเออมาขึ้นอะไรตอนนี้โอเค เช่น ce sont des héros อันนี้มันอยู่หน้า a s p i r e นะคะไม่ต้องเชื่อมให้มันไม่ต้องเป็น des héros er des héros er อันนี้เพราก็เคยออกเสียงผิดมาก่อน ce sont des héros er นี่คือเหล่าฮีโร่ฮีโร่ทั้งหลาย ce sont des héros er นี่คือเหล่าฮีโร่ทั้งหลายต่อไปกดข้อถัดมาเป็นคำคุณศัพท์ที่ตามหลังคำนามนะคะคำคุณศรรพัพท์ ก็คือ adjective นั่นเองตามหลังคำนามนี่ก็คือนี่ไงนี่เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคำนามคือตัวนี้นี่คือคำนามพอมันตามอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อมเสียงนะคะไม่ต้องเชื่อมก็เป็นเซอันนี้เชื่อมไหมเชื่อมเพราะว่าอยู่ในกฎข้อแรกที่ต้องเชื่อมใช่ไหมก็คือเป็นเ,เ,เขาเรียกว,ว่าคำสระที่ตามหลัง v e r a t e r ก็คืออตัวนี้ s e t a n s e t a n nejudion คำนามที่ตามหลังพวกอัง เดเลอะไรทั้งหลายก็ต้องเชื่อมเ e ตต์ต์เน็ตติเงแต่นี้ไม่ต้องเชื่อมแล้วอันเตลิยองเซตต์ต์เน็ตติเดงอันเตลิยองอ่ามันอาจจะยากอาจจะยากในการจำตอนนี้เยอะๆแต่ว่ามันจะทำให้ลักกุมเปต n องมันทำให้สกิลการออกเสียงเราดีขึ้นนะคะก็แล้วแต่ถ้าใครว่าอุย๊ย ถอดใจยากไม่ดูแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคือใครดูคือคนนั้นได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าอยากออกเสียงถูกต้องแพลวก็แนะนําให้จํามาจํากดเอาไว้นะคะมันจําเป็นจําเป็นไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าออกเสียงผิดหมายถึงว่าฟังออกเสียงถูกปุ๊บเราจะฟังได้เยอะมากขึ้นจริงๆนะคะเซเตอร์นิตูดิ o องแองเ l ลิ e องนี่คือนักเรียนที่ฉลาดมากคนหนึ่งนะคะเพื่อใช้เพื่อประโยชน์ใครเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเราเองนะคะ เพราะว่าแพลวอ่ะเรียนแล้วอ่านดูแล้วได้แล้วอันนี้แพลวมาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนกันถ้าเราให้ร้อยหนึ่งใครรับรับยี่สิบก็คือได้ยี่สิบใครรับเต็มร้อยก็ได้เต็มร้อยเหมือนกันนะเออคือคือมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยไม่ใช่อยู่ที่คนสอนอย่างเดียวนะอยู่ที่คนเรียนด้วยนะ,ะช่วยกันข้อสามนะคะออกฎข้อที่สามคือห้ามออกเสียงเพราะด้วยกฎอะไรประธานตามด้วยกริยาเช่น le ดห a าง นี่ประธานก็คือเลอทังทำกริยาก็คือ arrive เล r ทัง arrive มะอันนี้ไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเป็นเลอทังน arrive เมื่อก่อนก็เชื่ออะเพราะว่าแพลวไม่รู้กฎพอรู้กฎตอนนี้จะพยายามฝึกละฝึกตัวเองนะคะเลอทัง arrive ม a เล l ทัง arrive ม n รถไฟจะถึงพรุ่งนี้นะคะจะมาถึงพรุ่งนี้คราวนี้เอ๋อแกลกียงแกลกียงเอนะคะตัวนี้เนี่ยเออเป็นประธานนะคะ e กลก u n งเอ อันนี้ก็เป็นคำกริยาก็ไม่ต้องเชื่อมแต่อันนี้เนี่ยตามหลังสระที่ตามหลัง verb after คือ a ที่เป็น verb after ต้องเชื่อม q u u ก est e a ต r ง q ท e l q u u n e s a ต n งเท,เ a, งเทนะคะใครบางคนเข้ามานะคะสัญญาณที่ทำงานไม่มีแชร์ไว้ดูก่อนเลยนะคะแชร์ไว้ดูตอนที่มีสัญญาณเนาะนะคะ ต้องทำยังไงถนึงจำได้ก็ต้องหมั่นทบทวนเพราะว่าแพลวก็ยังต้องเดี๋ยวแพลวก็ต้องไปทบทวนอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าแพลวหาแพลวหามาสอนแล้วก็มานั่งลิสต์เป็นแบบความเข้าใจของแพลวแล้วก็ก็ต้องทวนอีกทีเพราะมันมีกฎมันเยอะนะคะเพราะว่าแพลวก็เคยออกเสียงผิดมาหลายข้อเหมือนกันนะเออนะคะมันต้องผิดก่อนแล้วถึงจะได้จําต่อมานะคะยังอยู่ในกฎขอประธานตามด้วยกริยานะคะตัวอย่างถัดมาเป็นเลอ่ะ กฎของมันคือสละถ้าตามด้วยพวก ang de le พวกนี้เชื่อมไม่เชื่อม le étudiants ตัวนี้ไม่ต้องเชื่อมแล้ว les étudiants arrivent à h อันนี้ก็ต้องเชื่อมนะคะ les étudiants arrivent à 8 h นักเรียนมาถึงเวลา8โมงนะคะถัดมากดข้อถัดมาอยู่หลังคำกริยานะคะอยู่หลังคำกริยานี่คำกริยา แล้วไอ้ตัวนี้มันอยู่หลังคํากริยานะคะก็คือไม่ใช่ประธานกริยาแต่คราวนี้มันอยู่หลังกริยาเช่น l l e เลคคีไอ้ตัวนี้คํากริยามันอ่ามันตามหลังอะไรบุพบทที่อยู่ในกฎข้อที่เท่าไหร่ข้างหน้านะคะมันอยู่หลังบุพบทก็ต้องเชื่อมเสียงให้มันเอลเลคค e เอลเลคคีนะคะเซอออกเสียงขากแรงเ l e เลคคีอ่าเ l e เลคคีอึนไม่ต้องเชื่อม e l l e c r i u u n l e ล t r e ออ i l ีหลอนเขียนจดหมายห,หาลีลีนะคะลีลีข้าวสารสังขายาข้าวเปือกอันนี้อ่านแล้วตลกมากเลยอาลีลี Elle คซี่อึน e t ะเธออา l i, i l นะคะจำกดมาคุณจะออกเสียงเชื่อมได้แบบถูกต้องทั้งหมดก็ฝึกนะคะหลังจากนั้นพอจำได้ปุ๊บก็ไม่ต้องมานั่งจำอีกเลยเนาะ มาจาแข่งกันเดี๋ยวเราก็ไปจํเมาเหมือนกันนะก็จะได้ออกเสียงให้ดีขึ้นเนาะข้อ4อยู่หลังคํากริยากฎของมันคือ yeah. อยู่หลังกริยายาไปเชื่อมันเราจะพูดว่า truther นี่คือคํากริยานะนี่ก็คืออยู่หลังคํากริยา truther an cafe t r u t h e an cafe เมื่อกี้ก็หลังคํากริยาก็ไม่ต้องเชื่อเหมือนกันใช่ไหม truther an cafe truther an cafe เธอเอากาแฟไหมเราจะไม่พูดว่า truther สั่ Tu veux un café, tu veux un café. Tu es au café, le pauvre. Il part, il part. Il part avec... Mettez-le, il part avec, il part avec sa copine. Il part avec sa copine. Cau, ou pas un café, ou cau. Mm-hmm. Non, non, non. อธิบายถูกไหมก่อนนะ่ะเออเออข้อสีข้อห้าข้อหกห้ามเชื่อมอ๋ออันนี้คำถัดมาละอยู่หลังคำกิริยาเอครีอินอ๋อฮะถูกต้องละ <c oughs> เช็คก,ก่อนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าไม่มีใครทักขึ้นมาถ้าถ้าพูดเบลอถ้าผิดขึ้นมาคะคะต่อมานะคะเป็นอ่อคำคุณศรรัพท์กเข้อถัดมา คำเชื่อมเสียงที่ห้ามเชื่อมคำคุณศัพท์ที่ตามหลังคำวิเศษนะคะคำคุณศัพท์คือ adjective แล้วก็คำวิเศษก็คือ adverb นะคะ c ะตัวนี้ vraiment เป็นคำวิเศษนะคะ ennuyeux ennuyeux en เป็น adjective ซึ่งแปลว่าน,น่าเบื่อนะคะ vraiment <ra> เป็น adverb ก็คือคำคุณศัพท์ตามหลังคำวิเศษไม่ต้องเชื่อมเป็น c vraiment c vraiment e n n u y e ennuye นะคะไม่ต้องเป็นเซเวอร์ไรมองตองนีเยอแคก็เคยเชื่อเป็นตองนีเยอซึ่งก็ผิดพลาดมาแล้วนะคะเซเวอร์ไรมองอองนีเนะคะซึ่งอยู่ในกฎนี้กฎข้อที่5้ e เซเวอร์ไรมองอองนีเนะคะใครจําได้หมดนี้ก็คือว่าเก่งถ้าอยากเก่งก็ต้องจําให้ได้หมดนะเออข้อ6ตามหลังด้วยกองกะมองแล้วก็กลุงมเบียงเมื่อกี้นี้เหมือนกันอะ เมื่อกี้นี้ก็ตามทุกหลังด้วยกองแต่ว่ามันเป็นเติมเพราะว่า e s ส u e เข้าไปนะต้องเชื่อว่ากองเดสเกอกดข้อนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นกองแต่ว่าประธานกละกิยาสลับตำแหน่งกันจากอิเลเป็นเอ i ิล่ะก็ต้องเชื่อมเป็นอันนี้ไม่ต้องเชื่อมกองเอจิล่ะกองเอจิลนะคะอันนี้ก็เชื่อมไปหมดเลยกองเอติลาริเวกองเอติลาริเวนะคะกองเอติลาริเวเขามาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ ถัดมาเยอะเหมือนกันไหมเยอะนะคะอืมถัดมานะคะกัมมองเอติลหรอกัมมองอันนี้ไม่ต้องเชื่อมนะเพราะว่ามันสลับมันมันอินเวอร์สกันนะคะการอินเวอร์สไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเชื่อมเสียงให้มันกัมมองเอติลหรอกัมมองเอติลเวนยูกัมมองเอติลเวนยูเขามายัางไงหรอนะคะก็คือมาแล้วกัมมองก็คือโดยวิธีไหนกัมมองเอติลเวนยู เขามายัางไงต่อไปกงเบียงนะคะกงเบียงแล้วก็ตามหลังด้วยกงเบียงเนี่ยก็ไม่ต้องกงเบียงอองวูเออ่กงเบียงอองวูเลวูโพนงตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันแทนที่ด้วยคํานามอะไรนะอาจจะพูดขึ้นมาว่าเอขาเอาส้มหน่อยฉันอยากได้ส้มนะคะเออ่จวูเดร่เดคกิโลเจเจวูเดรเดคกิโลดอลฮอนอยากได้ส้มหลายกิโลเลยนะคะเขาบอก กงเบียงอองวูเลวูอองในที่นี้ก็ย่อก็แทนที่ด้วยส้มนะคะคุณต้องการเท่าไหร่เหรอกงเบียงอองวูเลวูวันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อมนะเป็นไงเรื่องแกมมาฝรั่งเศสไม่ได้ยากนะแต่มันเยอะใช่ไหมแพลวให้เห็นใครที่พูดว่าเนี่ยมีหลายคนบอกว่ายากตั้งแต่เรียนมามันไม่ได้ยากมันแค่เยอะแล้วแพลวขี้เกียจจำอ่ะเป็นคนที่ เป็นคนที่แบบว่าจําไม่เก่งนะคะเป็นคนที่ชอบแบบบันเทิงชอบแบบว่าต้องมีอะไรบันเทิงมาช่วยให้จํานะเออนะคะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ยากมันเยอะนะใครพูดว่าภาษาฝรั่งเศสยากแสดงว่าเขารู้ไม่จริงถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าเออไม่ยากหรอกแต่เยอะอันนั้นเขารู้จริงนะคะไม่ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่อะถ้าถ้าคิดว่ามันยากอะเราจะท้อแต่ถ้าคิดว่ามันเยอะเราก็ต้องขยันเพราะว่า คนเก่งแพ้คนขยันนะคะถ้าคุณยิ่งขยันเรียนภาษาจะดีจะจะแบบว่าประสบความสําเร็จมากจะให้เราไปเรียนแบบว่าหมอเรียนช่างเรียนขับแบบเออพวกวิศวะอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้นนะ่ยยากจริงเพราะมันมีการอะไรสลับซับซ้อนอันนี้มันไม่ได้ซับซ้อนนะคะแค่มันเยอะในการจาเนาะต่อไปกดข้อที่7ใกล้จบแล้วนะคะใกล้จบละโอเคมันเรื่องนี้มันไม่สนุกหรอกเพราะว่ากดการจํามันต้องจําจริงๆอะ่ะเออนะคะ กฎข้อที่7ห้ามออกเสียงเมื่อมันอยู่หน้า as a s p i r a e นะคะอย่างเช่นถ้าไอตัวนี้เนี H ่ย as a s p i r a e ตัวนี้ง n o นะคะ il habite en o มาเราจะไม่เชื่อเป็นอ n น o n งโ o de cette rue นะคะ il habite en o อออกเสียง o แล้วก็ o เลยนะคะไม่ต้องเชื่อมัน อิลาบิดองโอเดเซตรนะคะเซตครึ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ครอรออกมาจากคอรึรเป็นเสียงอึนะคะเขาอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของถนนเส้นนี้นะคะไอ้คำนี้องโอนะคะองโอแพลว่ะไม่รู้กดแต่แพลวออกเสียงองโอมาตลอดเพราะแพลวได้ยินไอ้หนุ่มฝรั่งเศสที่แพลวเคยเคย,เคยกิกด้วยอย่างเงี้ยเออบอกว่าตอนนั้นอยู่ที่ห้างแล้วเขาบอกว่าไปชั้นบนกันไหมโอวาองอู แพลวก็แบบเอ๊ะทำไมพูดอองโอไม่พูด, oh, พด oh, no องโนหรอององโอคืออะไรวะตอนแรกอองโอนึกตั้งนานมากองโอที่แปลว่าข้างบนนะคะโอ oh ที่แปลว่าช oh, oh, oh ั้นบนองฟาองโอองาองโอแพลวก็ถามเขาว่าทําไมไม่พูดทําไมเธอไม่เรียนซะงว่าองโนเขาก็คิดนานมากเขาฉันไม่รู้ฉันก็พูดองโอมาตั้งแต่ <c oughs> เกิดเขอบใจนะอธิบายได้ดีมากถ้าถามคนฝรั่งเศสเองอ่ะให้ไปถามเขาเขาก็จะแบบ ถามเขาว่าเรียนท่งตรงไหนบ้างไม่เรียนส่งตรงไหนบ้างเชื่อเถอะว่าเขาไม่ตอบเขาจะแบบอย่าบุคค่มีเยอะมากนะอียอเนยบ,บุคู่แบบมีเยอะจริงๆมาถามฉันตอนนี้เนี่ยเราก็มาต้องพึ่งตัวเองนะคะก็คือต้องพึ่งกฎพวกนี้เขาตอบไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ได้เรียนแบบสอนโดยตรงไม่มีไม่ได้มาทางวิชาการอย่าไปถามเพราะเลยสองสารเขานะคะต้องมานั่งเรียงว่าตัวไหนออกเสียงไม่ออกเสียงนะคะโอเคอันนี้ก็ถือว่าช่วยตัวเองได้เยอะนะคะถ้ารู้กฎ ต่างๆของภาษาฝรั่งเศสเนาะข้อ8กดกฎข้อที่8ก็คือตามหลังเอตามหลังเอนะคะไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องเชื่อมอินจงตัวนี้ออกเสียงไหมอินจงเชื่อมนะคะเพราะว่าอยู่ในกฎใช่ไหมตามหลังบุพบทพวกนี้นะคะเชื่อมอินจงแล้วตัวนี้อินเชื่อมไหมเชื่อมเพราะว่าอยู่ในกฎข้อแรกใช่ไหมเราตอบได้ว่าเชื่อมหรือไม่เชื่อมเพราะเรามีกฎแล้วเราเชื่อมเพราะว่า มันเป็นองค์ในแวบอาวัวนะคะก็เป็นอิล u n งจุนฟีเอนะคะคราวนี้ไม่ต้องเชื่อมแล้วเออองก n กซงอิล u องจุนฟีเอออ g ก r ç ซงนี่ไงเชื่อไม่เชื่อมมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงกดนะคะหมดยังอะฝั่งจบแล้วก็ไม่เยอะแค่ประมาณหัวข้อละเจ็ดแปดข้อเองนะคะ <laughs> อันแรก เลเรียซ o งเลเลียซงที่บังคับอบลิกาตัวประมาณ9ข้อพอมันเป็นเลเ i ีย s o n แองเจลิกดิชก็มีอีกประมาณ8ข้อนะคะต้องจำแพวช่วยไม่ได้อย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากการจำกฎอย่างเดียวแล้วพอจำปุ๊บก็จะทำให้เราออกเสียงมั่นใจมากขึ้นจำกฎพวกนี้แล้วลองไปหาพวกเท็กซ์ภาษาฝรั่งเศสมาอ่านดูสิไปหาพวกเท็กซ์ต่างๆมาอ่านดูนะคะแล้วมันก็จะทำให เรารู้ว่าโอเคเริ่มเริ่มหัดอ่านที่ช้าชาก็ได้ออตัวนี้เฮ้ยมันต้องเชื่อมเป่าวะไม่แน่ใจเปิดคู่มือคู่มือก็คือกฎไงเฮ้ยอ๋อมันอยู่ในกฎมันอยู่ในกฎข้อที่สองก็คือเออมันตามหลังบุพบทบุพบทพวกพวกอินแอลองนูพวกนี้ต้องเชื่อมไว้นะคะเนี่ยก็ตามกฎนะคะมีคนบอกว่า เมื่อวานเรียนเรื่องนี้ค่ะที่ฝรั่งเศสอ๋อโอเคที่ฝรั่งเศสเขาก็สอนใช่ไหมเพราะว่าเขาเน้นเรื่องการออกเสียงมากกว่าเน้นเรื่องการออกเสียงมากๆอะบอกเลยเพื่อความไพเราะนะคะอ่ะอเคก็ไม่หมดแล้วนะคะที่เตรียมมาก็หมดแค่นี้นะคะใครมาไม่ทันนะคะไปดูตั้งแต่แรกเลยนะคะเดี๋ยวแพวจะทําเป็นจะทําเป็น PDF ใครอยากได้เดี๋ยวแพวจะมาแปะลิงก์ไว้เนาะ เดี๋ยวพลาวจะทำเป็น PDF เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งจดเอาไปพิมพ์อ่านเอาเองนะคะเพราะว่าพลวเขียนไว้ให้หมดแล้วนะคะน้อเดี๋ยวพลาวจะทำเป็นไฟล์ PDF แล้วก็มาแชร์ให้นะคะอ่ะใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พลวจะเริ่มรู้สึกเบลอเพราะสอนมาทั้งแต่เช้านะคะก็จะเห็นว่าต้นคลิปเนี่ยคือเบลอมากนะคะเขียนผิดเขียนถูกนะก็หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยชีวิต ได้หลายๆคนนะคะในเรื่องการออกเสียงเพราะมันช่วยชีวิตแพลไว้ด้วยเยอะมากๆนะคะความรู้เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็หาได้พวกเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะกออ็อยู่ที่ว่าเราสนใจไหมถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปพิมพ์หาเอาแล้วก็พยายามอ่านขยันท่องจำนะคะก็มันก็ไม่ยากเกนความสามารถเราเนาะนะคะเฮ้ขอเขียนไม่ได้แต่พูดได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไปพร้อมกันทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาฝรั่งเศสเราจะดีเยี่ยมมากๆนะคะมีหมอนผ้าห่มไหมคะหมอนผ้าห่มคืออะไรเอ่ยนะคะอ่ะนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมไลฟ์นี้นะคะก็หนึ่งชั่วโมงพอดีเลยเหรอโอ้ลหลหล,หล่อนะคะ หนึ่งชั่วโมงพอดีก็เมื่อกี้เหมือนจะไม่นานนะแต่มันก็หนึ่งชั่วโมงเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมไลฟ์นะคะหลายคนก็เข้ามาตั้งใจเรียนกันมากทั้งทั้งที่ทบอกเลยว่าเรื่องนี้มนไม่ได้เรื่องสนุกหรอกนะคะเรื่องแกมมาเวลาเรียนเขาก็จะแบบเอาอีกแล้วนะคะซึ่งจะแบบว่ารู้สึกตึงมากเวลาเจอเรื่องนี้คือต้องจ้ำอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือแพวอะไม่ใช่สายแกมมามากเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนเรียนคือมันต้องเน้นแกมมาเอาไปอาา่านวรรณคดีหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่มันจําเป็นต้องเรียนไงเห็นหนังสือพอแต่ละเล่มแต่ละเรื่องนะคะจากสมัยเรียนอะ่ะสมัยเรียนพลแบบนี่คือแกมมาตอนพอลสมัยเรียนอุอันนี้คือหมาก,กัดนะคะคือแบบแกมมงแกมแกมแมะนะคะเยอะแยะหมดยังอยู่อยู่เลยนะลองพลัวเดต้องเลวกนะคะ <c oughs> เห็นแล้วสยอง <c oughs> อยู่เลยทุกปัจจุบัน <c oughs> นะคะก็มีอะไรแบบตอนสมัยเรียนอะ่ะมันก็จะมีแบบอเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะการเรียน มันมีเรื่องให้เรียนรู้เยอะมากอย่างนี้ t o i r ัว e France ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือตอนสมัยเรียนมาหาลัยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสนใจเรื่องไหนแล้วอ่านเรื่องไหนนะคะลองลองหาลองหาเท็กซ์มานั่งอ่านดูนะคะแล้วก็ลองเชื่อมเราอิงจากกฎคือกฎเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่นําเอามาใช้ถ้ามันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราเอามาใช้นะคะเราก็ดูกฎเมื่อกี้นี้เฮ้ อยากลองของอ่ะอยากลองของเรามาอ่านดูซิอ๋อเชื่อมเสียงตรงนี้เชื่อมเปื่หเชื่อมเมื่อ BO, อ๋อเชื่อมแล้วตอบตัวเองให้ได้ว่าเชื่อมเพราะว่าอะไรอยู่ในกฎที่เท่าไหร่ไม่เชื่อมห้ามเชื่อมเพราะว่าอะไรอยู่ในกฎที่เท่าไหร่แบบนี้จะทําให้ภาษาฝรั่งศ Bye, เศสเราดีเยี่ยมนะคะอืมโอเคเนาะค่ะแถวก็จะไปแล้วนะคะคุณอ y, อยบอกว่าสอบอาอังจบแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะบราโว แต่บาวโวยินดีด้วยนะคะก็คือถ้าเราสอบผ่านละก็เหมือนเป็นการทดสอบเราความพยายามความขยนันความตั้งใจของเรามาขั้นหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็กระโดดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งละนะแล้วก็การเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกถ้าเกิดว่าเราอยากจะ,ะการสอบเนี่มันทดสอบกับตัวเองจริงนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปแข่งกับใครหรือให้ใครเห็นว่าเราแบบโอ้ยเก่งขนาดไหน ตอนสอบมันจะมีคะแนนออกมาแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราอ่อนตรงไหนเราได้คะแนนเยอะตรงไหนถ้าเราอ่อนตรงนี้อ่านในอ่อนในเรื่องทักษะการฟังเราก็ไปฝึกฟังเพิ่มใช่ไหมทุกอย่างมันฝึกฝนได้หมดพวกนี้มันคือสกิลสกิลในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลากูนเปตตองลากูนเปตตองชื่อว่าสกิลก็คืออะไรที่อะไรก็ตามที่เรียกว่าสกิลเราสามารถฝึกฝนได้นะคะจากระดับหนึ่งสองสามานี่ก็คือนั่นแหละนะคะสามารถเพิ่มเติมมาได้ คุณกันทิชาบอกว่าเบอังเบอังกับเบเดอร์ยากต่างกันเยอะไหมครับเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างห่างกันเยอะนะคะเบอังเบเดอร์แต่ก็อืมไอ้ตรงต่างกันเนี่ยไอ้เรื่องการเขียนก็จะเยอะขึ้นมาตรงที่เน้นความเป็นทางการขึ้นมานะคะจากปกติเขียนเล่าเรื่องของตัวเองแบบเป็นเป็นวักเป็นเวนเนี่ยก็มาเขียนแบบเขียนถึง คุ้มนวยการเขียนถึงเมื่อเชีร์แม่ค่ะเขียนถึงแนมเพอเขียนถึงแบบประธานาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ภาษาที่ทางการขึ้นนะคะอืมนั่นแหละก็คืออะไรคะมีหมอนท่าห่มไหมอ่ะก็นะคะก็เออไม่ยากไปซื้อหนังสือมาติวนะคะหรือว่าหาข้อสอบเก่าในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะในในอินเทอร์เน็ตก็พิมพ์หาดูว่าลิ l e ฟเ r ิร์ฟแล้วก็เบเ e r นะคะเลฟเ r ิร์ฟเบเดรเดลฟ์เบเดรมันก็ขึ้นมานะคะก็ลองฝึกทำออนไลน์ก็ได้นะคะหรือจะฝึกคือมันต้องฝึกฝนอนะจะไม่ไม่มีทางที่แบบว่าเบลเบลเข้าไปในห้องสอบแล้วจะตอบได้นะคะการสอบภาษาฝรั่งเศส d e l ฟ์ f, ทั้งหลายเนี่ยไม่มีคำว่าฟลุกนะคะถ้าคุณสอบผ่านคือคุณพยายามเพื่อมันจริงๆ คุณออยบอกว่าขอบคุณครูแพลวมากๆนะคะที่ให้ความรู้ค่ะยินดีนะคะ je vous s e n p i r e je vous s e m p i e ก็โอเคไปแล้วดีกว่ายิ่งใช้พลังงานเยอะยิ่งหิวนะคะเพราะว่าช่วงนี้พยายามไม่กินอะไรตอนเย็นตอนคืนนะ <laughs> โอเคนะคะใช้พลังงานเยอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะบ bonjour c t c t u s วันนี้วันงสุกก้อมขอให้มีความสุขบงว bon ิกเกนะคะบงวิกเกนเอ็ด bonjour เจอกันครั้งหน้าคะ่ะโอคบัวบายบายค่ะดีคะ่ะ